สวัสดีครับนี่คือวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ2 channel ครับตรงนี้นะครับ channel 1นะครับตรงนี้แล้วก็ channel 2นะครับขั้นตอนต่อไปผมจะนำนะครับเซนเซอร์เป็น thermocouple type K ครับรุ่นนี้นะครับมาเชื่อมต่อเซนเซอร์กับตัวเครื่องนะครับสำหรับปุ่มกดและการใช้งานครับเปิดเครื่องในการกดปุ่ม power นะครับ1ครั้งตรงนี้ครับจะเป็นการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็หน้าจอจะแสดงผลนะครับมีอุณหภูมิจาก channel 1นะครับที่ด้านบนแล้วก็อุณหภูมิจาก channel 2ด้านล่างนะครับปุ่มกดต่อไปก็คือปุ่มกดนะครับ hold ค่าการวัดนะครับแสดงค่าการวัดสูงสุดนะครับหรือว่า max แสดงค่าการวัดต่ำสุดนะครับหรือว่า min ที่ตรงนี้นะครับเมื่อผมกดที่ปุ่มครับ hold max min 1ครับเป็นการ hold ค่าการวัดนะครับแบบนี้นะครับมีสัญลักษณ์นะครับ hold ที่หน้าจอนะครับก็คือโฮค่ากันวัดที่ channel 1ครับ 23.6 องศาเซลเซียส channel 2นะครับ 23.5 องศาเซลเซียสครับถ้าต้องการครับแสดงค่าการวัดสูงสุดครับให้กดที่ปุ่มนะครับโฮมาเป็นอีกขั้นครับแบบนี้นะครับจะเป็นการแสดงค่าการวัดสูงสุดนะครับมีสัญลักษณ์ก็คือ max หน้าจอทั้ง channel 1และ channel 2นะครับและเมื่อเรากดที่ปุ่มนะครับโฮมาเป็นจะเป็นการแสดงค่าการวัดต่ำสุดนะครับหรือว่า min นะครับแบบนี้นะครับมีสัญลักษณ์นะครับ min นะครับหน้าจอทั้ง channel 1และ channel 2นะครับและเมื่อเรากดที่ปุ่มนะครับโฮมครับจะเป็นการกับศูนย์หน้าจอการวัดแบบเรียลไทม์ครับแบบนี้นะครับจะเป็นการวัดแบบเรียลไทม์นะครับผมจะลองจับเซนเซอร์ดูนะครับเรียลไทม์ยังไงจะคําว่า channel 1ครับที่มาจับอยู่เนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเป็น32องศาเซลเซียสนะครับ channel 2อุณหภูมิอยู่ที่ 23.8 องศาเซลเซียสนะครับสำหรับนะครับปุ่มกดปริ้นข้อมูลการวัดปุ่มกดเชื่อมต่อการวัดแบบไร้สายก็ขออนุญาตนะครับข้ามขั้นตอนการสาธิตไปก่อนนะครับสำหรับข้อดีในการใช้งานนะครับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ2 channel จะเป็นการนะครับแบ่ง channel ในการวัดค่าอุณหภูมินะครับเหมือนตัวอย่างเช่นนะครับ channel 1นะครับวัดค่าอุณหภูมิภายในห้อง channel 2วัดค่าอุณหภูมิภายนอกนะครับแบบนี้เราจะทราบว่านะครับอุณหภูมิภายในห้องมีค่าเท่าไหร่และอุณหภูมิภายนอกมีค่าเท่าไหร่นะครับการตั้งค่าการใช้งานครับให้เรากดที่ปุ่มโฮมค่าใน2วินะครับแบบนี้ครับการตั้งค่าได้เป็นการตั้งค่าออโต้ออฟครับจะมีนะครับออนเป็นการเปิดการใช้งานแล้วก็มีออฟเป็นการปิดการใช้งานนะครับมีเซอร์ไบที่ออนครับสำหรับการออโต้ออฟของตัวเครื่องนะครับจะทำการออโต้ออฟหลังจากการใช้งานล่าสุด10นาทีนะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมเพื่อยืนยันครับการตั้งค่าการตั้งค่าต่อไปเป็นการนะครับตั้งค่านะครับเมื่อเราปริ้นข้อมูลออกมาครับจะมีการแสดงค่าการวัด max min นะครับของเครื่องปริ้นนะครับจะมีออนคือเปิดการใช้งานแล้วก็มีOff เป็นการปิดการใช้งานนะครับจะเลือกไปที่ On แล้วกันจะได้เซตเป็นตัวอย่างก่อนนะครับต่อไปเป็นการตั้งค่านะครับรอบการปริ้นของเครื่องปริ้นนะครับจะมีให้ตั้งค่าตั้งแต่นะครับ1นาทีเป็นถึง60นาทีนะครับแบบนี้นะครับแต่เราจะเป็นที่ต้องนะครับเซตค่ากับเครื่องปริ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะขอข้ามขั้นตอนการเซตติ้งนะครับการเซอร์เคิลของเครื่องปริ้นในการกดปุ่มโฮมค่าไปก่อนนะครับแบบนี้การตั้งค่าต่อไปเป็นการตั้งค่าปีของนะครับตัวเครื่องนะครับจะมีกดปุ่มขึ้นลงเหมือนกันเซตติ้งพศนะครับแบบนี้ครับแล้วก็กดปุ่มโฮยืนยันครับตั้งค่าเดือนครับก็กดปุ่มขึ้นลงเป็นการเซตติ้งนะครับแล้วก็กดปุ่มโฮเพื่อยืนยันครับตั้งค่าวันที่ครับแบบนี้ขึ้นลงนะครับเป็นการเลื่อนวันที่นะครับแล้วก็กดปุ่มโฮเพื่อยืนยันครับแล้วก็มันตั้งค่าเวลาครับจะมีตั้งค่าหลักชั่วโมงก่อนครับเป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับในการกดปุ่มขึ้นลงเป็นการตั้งค่านะครับแล้วก็โฮมยืนยันการตั้งค่าหลักชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นการตั้งค่าหลักนาทีครับด้วยการกดปุ่มขึ้นลมแบบนี้ครับเป็นการตั้งค่านะครับแล้วก็กดโฮมเพื่อยืนยันครับหลังจากนั้นครับในการตั้งค่ายูนิตเทนก็จะมีนะครับ C คือเซลเซียสครับ F ฟาเรนไฮต์ครับผมก็จะเลือกไปที่ยูนิต C ครับเซลเซียสนะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมเพื่อยืนยันนะครับการตั้งค่ายูนิตเทนเป็นเซลเซียสครับสำหรับนะครับรีเซ็ตจะเป็นการรีเซ็ตการตั้งค่านะครับจะมีนะครับ no คือไม่รีเซ็ตครับแล้วก็มี yes ครับเป็นการนะครับรีเซ็ตการตั้งค่าและกลับไปใช้งานการตั้งค่าจากโรงงานนะครับผมจะเลือกไปที่ no ครับเพราะว่าเป็นการตั้งค่าจากผู้ใช้งานเองนะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมเพื่อยืนยันครับและจะกลับมาสู่หน้าจอการวัดแบบเรียลไทม์แบบนี้นะครับแล้วก็ขอจบการสาธิตการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล2 channel เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับชมวิดีโอครับ